ก็เป็นประสบการณ์ใหม่นะคือจริงๆต้องบอกว่าในฐานะคนที่เคยติดโควิดมาล่าสุดเนี่ยก็คือรอบนี้เป็นโอมิครอนนะคะก็จริงๆก็อยู่ฮอสพิทอลประมาณ5วันแล้วก็มากลับมากักตัวต่อที่บ้านอีก5วันอาการตอนนั้นเป็นไงบ้างหญิงอ่ะเจอผู้ติดเชื้อวันที่11มกราค่ะแล้วก็เจอจากกองถ่ายละครแล้วก็ประมาณ13 14อ่ะเริ่มมีอาการคันคอเหมือนเราแบบจะป่วยอ่ะเหมือนแบบมีไซๆที่คอเริ่มคันแล้วก็เริ่มไอก็พอวันศุกร์ก็เริ่มมีไข้ต่ำๆอะไรเงี้ยค่ะวันเสาร์เลยตัดสินใจน่าจะแจ็คพอตแล้วแหละมงลงคิดว่ามงลงแล้วแหละก็เลยไปตรวจ PCR ได้ผลวันอาทิตย์ว่าใช่คือตอนนั้นที่ติดกระเป๋าที่แบบว่าไปแบบใกล้ชิดผู้ติดเชื้อนี่คือเพราะว่าไปถ่ายทำไปทำงานหรือยังไงถ่ายละครใช่ค่ะแล้วก็จริงๆหญิงอ่ะค่อนข้างดูแลตัวเองแบบหนักมากเลยนะเพราะว่าจริงๆตั้งแต่มีโควิดมา2ปีหญิงก็ไม่เคยแบบว่ามงลงเนาะแต่ว่ารอบนี้คือมันติดง่ายจริงคือในเขาเรียกว่านักแสดงที่ติดคนแรกเนี่ยค่ะกับหญิงเนี่ยแทบจะไม่มีซีนที่ต้องคุยกันเลยใช่แต่ว่ามันมีโมเมนต์ของการนั่งพักในห้องเดียวกันแล้วก็มีแอร์ที่มันเป็นตัวเดียวกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะฉะนั้นเนี่ยแมสสำคัญมากเพราะว่าอย่างช่วงเวลาที่เราดูแลตัวเองที่ฮอสพิทอลเราทำยังไงบ้างมีวิธีการก็ตื่นเช้ามาเราก็จะมีเวลาคือด้วยยาฟาวิมันต้องกินทุก12ชั่วโมงนะคะก็จะตั้งนาฬิกาว่าอยากจะกินทุ่มหนึ่งกับ7โมงเช้าอะไรอย่างเงี้ยตื่นมาก็นั่งทอดอารมณ์ตัวนิดนึงบิวก่อนแล้วก็ออกกำลังกายเพราะว่าคุณหมอเขาก็จะแบบให้เดินในห้องประมาณ6นาทีแต่เราก็เวทเทรนนิ่งไปเลยก็บอดี้เวทไปเลยใช่วันแรกๆก็แบบทานอะไรไม่ค่อยลงเหมือนแบบทานอะไรก็ไม่อร่อยอะไรเงี้ยจริงๆมันเหนื่อยกว่าเดิมไหมคะความรู้สึกตอนนั้นนะคะก็แค่รู้สึกว่ามันเหนื่อยแบบแค่รู้สึกว่าหอบหายใจแรงขึ้นหมายถึงว่าหายใจเร็วขึ้นอะไรเงี้ยแต่ว่าพอทำไปสัก 2-3 วันเราเริ่มชินเราก็รู้สึกเออมันก็โอเคมันก็ไม่ได้ผิดปกติแต่ว่าการไปฮอสพิทอลข้อดีเลยคือเขาจะมีนางพยาบาลมาคอยตรวจเลือดเราวันเว้นวันแล้วก็เราจะได้ตรวจปอดก็คือจะมีรถเอ็กซเรย์แล้วก็ทุกคนก็จะได้ลงไปเป็นช่วงเวลาแล้วเราก็ได้คุยกับหมอทุกวันเราคุยกับหมอเยอะมากแล้วก็ได้รับความรู้หลายๆอย่างในช่วงเวลาแบบ5วันนั้นแบบเยอะเลยพี่หญิงจริงมีภาวะเครียดไหมครับวันแรกเครียดอะวันแรกร้องไห้ร้องไห้เลยหรอคือความรู้สึกเราไม่เคยเป็นอะแล้วตอนที่ไปฮอสพิทอลคือมันเหมือนเราลงจากรถแล้วเราก็ต้องลากกระเป๋าไปแล้วคือไม่มีใครอยู่กับเราแบบไม่มีคนมาต้อนรับก็เชิญไปห้องนี้คือไม่มีเลยนะคะคือเขาจะมีเปเปอร์ให้เขียนแล้วก็สุดท้ายนี่อาหารเช้าคุณหญิงนะคะเขาจะส่งมาในไลน์ใช่แล้วก็หญิงก็โอเคก็หยิบข้าวไปกระป๋องกระเป๋าก็ลากขึ้นไปเองคือทุกอย่างเราทำด้วยตัวเองแล้วมันดีเพรสอ่ะมันหดหู่อ่ะมันเหมือนรู้สึกว่าเฮ้ยนี่เราเป็นอะไรเราป่วยหรืออะไรเงี้ยแต่พอวันที่2ที่3เราเริ่มเห็นว่าแบบอ๋อห้องข้างๆก็มีคนอะไรเงี้ยเหมือนแบบเราเริ่มมองกระจกไปเห็นว่าโอ้ห้องนี้ออกมากินข้าวเหมือนกันมันก็จะเป็นกระจกอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเราไม่ได้อยู่คนเดียวอะไรเงี้ยก็เริ่มดีขึ้นอย่างตอนที่พี่หญิงรับยาฟาวิเนี่ยมันมีอาการอะไรไหมคะพี่หญิงแต่ว่าที่มันเป็น side effect กับร่างกายเราคืนแรกหญิงอันนี้เป็นเองนะคะไม่ได้เกี่ยวกับ side effect คือคืนแรกหญิงนอนไม่ค่อยหลับเพราะว่าเราไม่เคยกินยาแบบ9เม็ดแบบมันเยอะมากแล้วเราก็รู้สึกว่าแบบเฮ้ยแล้วถ้าเราเป็นอะไรไปตอนกลางคืนเราจะเป็นยังไงใครจะมาช่วยเราทันไหมอะไรเงี้ยแต่ว่าทอทานไปได้สัก3วันอาการมันดีอย่างเห็นได้ชัดเลยค่ะคือวันแรกหญิงยังแบบแทบจะไอตลอดเวลาเลยแล้วก็พอวันที่3ช่วงที่รับยาได้ถึงวันที่3อาการไอมันน้อยลงแล้วก็เรารู้สึกสบายตัวมากขึ้นอาการปวดกล้ามเนื้ออะไรเงี้ยก็น้อยลงพอหายแล้วมีอะไรลองโควิดพี่มีใช่ของหญิงยังไม่ร่วงค่ะตอนแรกเพื่อนก็บอกว่าเอ้ยมันจะมีโควิดแบบผมร่วงด้วยนะแบบใครที่ทานฟาวิอะไรเงี้ยแต่ว่าของหญิงอะเป็นฟาวิญี่ปุ่นเราจะเห็นแบบมีโลโก้แบบญี่ปุ่นอยู่อะไรเงี้ยแล้วก็มีเรื่องของไอคือไวรัสโควิดโอมิครอนนะคะมันจะไปทำลายหลอดลมเนี่ยอย่างเวลาหญิงพูดก็ยังจะรู้สึกได้ว่าแบบยังไม่ได้เต็มเสียงใช่มันจะมีความระคายคอแต่ว่ามันไม่ได้คันก็ต้องค่อยๆให้มันแข็งแรงขึ้นเองคือหมอบอกมันจะค่อยๆแข็งแรงขึ้นเองซึ่งปกติหญิงเป็นภูมิแพ้อยู่แล้วแล้วแค่กินไอติมหรือกินน้ำเย็นๆไปสักครึ่งแก้วเนี่ยหญิงก็ไอแล้วดังนั้นหมอเขาเลยบอกก็เลี่ยงทุกอย่างที่เราเคยแบบมีอาการอะไรเงี้ยแล้วก็มันจะหนักขึ้นก็เรื่องพวกขนมหรือครีมหรืออะไรเงี้ยก็ให้หยุดกินไปเลยอันนี้ไม่ได้มีผลต่อการร้องเพลงใช่ไหมพี่ก็เนี่ยกลัวมากแต่ว่าก็ตะบี้ตะบันร้องอยู่ค่ะทุกวันนี้พยายามอยู่บ้านแล้วก็ร้องเพลงแต่ว่าก็ทำได้ยังทำได้ปกติไม่เหนื่อยไม่มีผมไม่ได้มีเป็นเคสลงปอดเลยด้วยเนาะไม่ได้ลงปอดก็ออกมาก็วิ่งเลยออกมาจาก
ที่กักตัวต่อที่บ้านใช่ไหมคะแล้วหญิงก็ออกมาก็วิ่งลองวิ่ง5โลตอนวิ่งไม่ได้รู้สึกว่าเหนื่อยกว่าปกติอะไรอย่างเงี้ยพี่ตุ้นดูแลไงบ้างคะงงมากงงที่พี่ตุ้นรอดคือหญิงอ่ะถ่ายละครไม่ได้ใกล้ชิดกับนักแสดงหญิงติดแต่พี่ตุ้นเนี่ยอยู่ในวันที่หญิงพีคสุดคือไอจามมีเสมหะคือทุกอย่างเลยอ่ะไม่ติดอยู่บนเตียงเดียวกันนอนไม่ติดแหมถามลึกเราอันนี้เป็นจิตใจเราเนี่ยเราจิตใจใช่ค่ะก็แต่เขาไม่ติดตอนแรกก็ลุ้นมากว่าอยากให้เขาติดมาอยู่เป็นเพื่อนจะได้มีเพื่อนใช่ค่ะนั่นแหละค่ะเขาบอกเราไปหลายคนก็มองว่าดูแบบมีน้ำมีนวลขึ้นมีน้องไหมค่ะมีน้องมีหรือเปล่ายังไม่มีค่ะยังไม่มีณตอนนี้ที่ตรวจนะคะยังไม่มีไม่ใช่ยังไม่มีจริงก็ยังทำงานยังมีละครที่ยังต้องถ่ายอยู่อะไรเงี้ยค่ะยังไม่มียังไม่แพนแต่งก่อนตอนนี้แพนแต่งให้ได้ก่อนก็ใช่นึกว่าแต่งไปแล้วยังไม่ได้มีเป็นฉลองใช่ไหมนึกว่าแต่งแล้วยังไม่ได้รดน้ำสังยังไม่ได้ความแบบว่าอวยพรจากผู้ใหญ่เลยก็เดี๋ยวประมาณพฤษภาค่ะเดี๋ยวจะเชิญอีกทีนึงอันนี้คือวางแผนออกมาหมดแล้วใช่ใช่จริงๆก็เป็นแพลนที่เราแบบมันยากมากเลยช่วงนี้ดื่มแอลกอฮอล์ยังไม่ได้แล้วเราต้องมาพลิกเกมมาเป็นแบบเช้ากลางวันไหมเพราะตอนแรกเราก็อยากให้อัปเตอร์ปาร์ตี้เพราะว่าเพื่อนเราไม่ใช่สายแบบไม่ใช่สายก็เป็นสายเมาไม่ใช่ว่าสายแบบจิบชาไฮทีนะคะเราแบบเกรงใจเพื่อนเรานิดนึงแต่ก็จะพยายามทำให้ดีที่สุดนะคะค่ะรูปแบบก็ยังเป็นอยู่แต่ว่าคงไม่ได้มาแบบว่ายกประสาทมาวางอะไรขนาดนั้นคือเราแค่เอาแบบกิมมิกเสียงดนตรีหรือว่ามูดแอนโทนของสีหรือว่าอินสปิเรชันเรื่องของชุดอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่จำกัดคนไหมคะผู้หญิงจำกัดใช่ค่ะก็ตามนั้นเลยจริงๆโรงแรมเขาก็ให้ถึงประมาณแบบ400 500แต่ว่าเดี๋ยวขอดูอีกทีนึงเพราะว่าสุดท้ายแล้วเราก็กังวลถึงความปลอดภัยของทุกคนนะคะแต่ก็คงตรวจ ATK หน้างานแต่ว่าในฐานะที่เราเป็นผู้เคยติดมาแล้ว ATK มันไม่พอจริงแม่เตรียมการแสดงไว้บ้างยังคะหลายคนลุ้นกันมาต้องมีนะสองสี่แล้วมาแรงเลยนี่ต้องลงแน่ลงงานนี้เราอยากเห็นกันอยากจะเข้าไปเต้นด้วยจะได้เห็นเดินเจอเต้นนะข่าวก็ตอนนี้คิดว่าเจนนี่กำลังดูแพลนว่าจะมาให้ทันค่ะแล้วก็คนที่เหลืออยู่อยู่แล้วไม่ต้องห่วงว่ามาอยู่แล้วค่ะก็คือรู้พี่เจนนี่อย่างเดียวว่าจะบินมาได้ไหมใช่ใช่แต่เจนเขาโอ้โหบูสต์ไปแบบสุดปังแล้วค่ะเขาอยู่นู่นเขาก็แบบว่ามาได้แหละโอเคขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะเจอจ้าขอบคุณที่อย่างนี้เจอจ้า